้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของสาวพลอยชิดจันทร์ค่ะที่ได้ให้กำเนิดทายาทคนที่4แล้วนะเมื่อวานนี้เองนะคะช่วงเวลาประมาณ 2:00 ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามค่ะซึ่งเป็นลูกสาวนะคะที่เธอตั้งใจจะให้ชื่อว่าน้องชิลินนั่นเองซึ่งก็ตรงกับลูกๆก่อนหน้านี้ของเธอทั้ง3 คนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชิโน่ชิลี่และชีต้านั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเธอก็เผยนะคะว่าอาจจะต้องเตรียมปิดหูกันแล้วล่ะค่ะครับแต่ลูกๆของเธอก็น่ารักน่าชังมากๆเลยนะคะทั้ง4 คนเลยน้องยิ้มด้วยใช่ค่ะ